อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีมูRichie แปลว่าของก๊อตติดเทรนด์ทวิตเตอร์แฟนคลับจิ้นก๊อตริชี่หนักมากถึงแม้ในละครซ่อนเงารักทางช่อง3นะฮะจะมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงจากนางเอกสาวลุกใสริชี่ออรเนตมาเป็นนางเอกสาวเปรี้ยวแซ่บมารีนาสดานันแต่แฟนๆละครยังคงอินกับริชี่และพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์นะฮะที่เล่นละครเรื่องนี้ด้วยกันมาตั้งแต่แรกล่าสุดริชี่มาร่วมในรายการแฉทางช่อง GMM 25เพื่อเคลียร์กรณีดราม่าเปลี่ยนตัวนางเอกละครเรื่องนี้โดยมีก๊อตอิทธิพัฒน์นะครับมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยงานนี้ทั้งคู่เลยถูกแฟนๆจับตาถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างที่ทั้งคู่อยู่ในรายการด้วยกันโดยเฉพาะช็อตที่ก๊อตออกตัวพูดแทนริชี่ในประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นอยู่หลายๆครั้งและมีช็อตน่ารักน่ารักที่ทั้งคู่มองกันทำเอาแฟนๆอินหนักมาก wow. โพสต์ภาพโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่และพูดถึงความน่ารักจนฟินจิกหมอนพร้อมทั้งติดแฮชแท็กริชี่ที่แปลว่าของก๊อตจนขึ้นอันดับ1เทรนด์ทวิตเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นที่หลายๆคนชื่นชมในมิตรภาพของทั้งคู่จริงๆแต่ว่าจะมีลุ้นเป็นคู่จริงนอกจอหรือไม่นั้นอันนี้คงต้องดูกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์นะครับฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ